สวัสดีค่ะดิฉันสิรินุชทรัพย์สุวรรณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับตรีเพชรค่ะ30กว่าปีนะคะที่ดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์อาทิซี่อย่างต่อเนื่องวันนี้ต้องบอกจริงๆค่ะว่าประทับใจในผลลัพธ์แล้วก็ไม่ใช่ดิฉันเพียงคนเดียวหลายๆท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างยาวนานต่อเนื่องก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะชุดอาทิซี่อินเทนซีฟสกินแคร์จริงๆเนี่ยกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีหลายตัวนะคะแต่ที่ดิฉันใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ประทับใจมากๆเนี่ยมี2ตัวที่อยากจะแนะนำตัวแรกก็คือ14 Night Reset Program เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วดูแลระดับเซลล์และสำคัญที่สุดคือคุณจะได้เสมือนได้ผิวใหม่ค่ะใน14คืนน่าประทับใจจริงๆนะคะอีกตัวนึงก็คือ Skin Refinisher ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ดูแลเรื่องของความเรียบเนียนของรูขุมขนและขนาดของรูขุมขนให้ผลเสมือนคุณได้ทำฟิชชันอลเลเซอร์ในคลินิกทีเดียวเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ดิฉันว่าสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็วเสมือนทำทรีทเมนต์จริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงโควิดซึ่งต้องยอมรับว่าทุกคนทำงานอยู่ที่บ้านปัญหาผิวก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ธุรกิจความงามในยุคดิจิทัลเป็นเรื่องจำเป็นแม้เราจะอยู่ในธุรกิจมานานนะคะยุคหลายๆยุคที่ผันและเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็พบว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องเปลี่ยนตัวเร็วที่สุดเราต้องขอบคุณบริษัทแอมเวย์ค่ะที่เตรียมทุกอย่างให้กับเราทำให้เราง่ายและสะดวกขึ้นนะคะก่อนจะเข้าถึงเรื่องการตลาดยุคดิจิทัลมารู้จักกันก่อนนะคะว่าดิฉันเป็นใครค่ะเริ่มต้นนะคะต้องบอกกันค่ะว่าดิฉันจบปริญญาตรีพยาบาลค่ะแล้วปริญญาโททางด้านจิตวิทยาพัฒนาการงานสุดท้ายก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจแอมเวย์ดิฉันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์ปี2530ความสำเร็จแรกเลยนะคะก็คือปี2533ทำธุรกิจ3ปีค่ะเป็นผู้จำหน่ายตรงระดับเพชรค่ะปี2541นะคะเป็นผู้จำหน่ายตรงระดับเพชรคู่ปี2556เป็นผู้จำหน่ายตรงระดับเพชรคู่2ผู้สถาปนาแล้วก็ปี2541เป็นผู้จำหน่ายตรงระดับตรีเพชรดูเหมือนยาวนานใช่ไหมคะแต่ดิฉันมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆปีในธุรกิจแอมเวย์เพราะว่าได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะเห็นไหมคะนอกจากพัฒนาเรื่องของความสำเร็จแล้วสิ่งที่ได้รับจากการใช้อาทิซี่อย่างต่อเนื่องเหมือนได้คนใหม่เนื่องจากว่าอาทิซี่มีนวัตกรรมใหม่ๆทุกปีเท่ากับว่าเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นดีขึ้นทุกปีช่วงแรกๆที่เห็นภาพดิฉันจะเห็นว่าค่อนข้างจะหน้าเหลี่ยมนะคะไม่ใช่คนหน้าเหลี่ยมนะคะแต่ว่ารูปหน้านะคะไม่เหมือนกับจะไม่กระชับเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ดูแลผิวพรรณอย่างถูกต้องนะคะเนื่องจากเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ตอนนั้นอายุ32ปีแล้วแต่จะเห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้นไม่น่าเชื่อนะคะไม่ได้ใช้สัญญกรรมบอกแล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงๆอายุมากขึ้นเห็นไหมคะว่าหน้ารูปหน้าเรียวขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์อาทิซี่จริงๆค่ะคุณหมอวัชรานะคะเป็นคู่ธุรกิจของดิฉันคุณหมอก็ต้องขอบคุณอาทิซี่เช่นเดียวกันค่ะเพราะได้ภรรยาใหม่ทุกปีนะคะปีที่แต่งงานนะตอนนั้นดิฉันอายุ30ปีนะคะอยากจะกลับไปแต่งงานใหม่จริงๆเลยเพราะว่าตอนภาพขวามือเนี่ยค่ะอายุ62 63ปีจะดูเหมือนว่าจะดีกว่าตอนอายุ30จริงไหมคะนะคะถ้าใครเห็นด้วยนะคะต้องกดอะไรนะคะกด888มาให้เลยนะคะค่ะเนื่องจากว่าปี2562อาทิซี่ร่วมมือกับ Nutrilite นะคะก็ได้สร้างคอนเซปต์ของความงามใหม่คือความงามจากภายในสู่ภายนอกปีนั้นก็มี Truvity เข้ามาดิฉันก็ได้ทดลองใช้ Truvity แล้วก็ผลจากสไลด์ต่อไปนี้นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Intensive Skin Care แล้วก็เป็นผลที่ได้จาก Truvity ด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์จนถึง60วันนะคะสไลด์ที่เห็นเนี่ยอันแรกเลยก็คือขนาดของรูขุมขนค่ะก่อนใช้ Truvityจะเห็นได้ว่าขนาดรูขุมขนนี่ก็น้อยมากเลยนะคะแต่หลังจากใช้ Truvity แล้วเนี่ยเรียกว่าพอไปตรวจขึ้นด้วยเครื่องเฟสเซตแล้วเนี่ยพบว่ารูขุมขนนี่แทบไม่เห็นเลยแปลว่าผิวหน้าเนี่ยกระชับขึ้นนะคะอันที่2นี่ก็คือเม็ดสีผิวค่ะเม็ดสีผิวที่มองเห็นได้ก็จริงๆแล้วก็น้อยนะคะถ้าพูดได้วัยเดียวกัน60กว่าเนี่ยบางคนก็ฟ้ากะเยอะแล้วดิฉันก็น้อยนะคะแล้วก็60วันผ่านไปก็น้อยลงไปอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเม็ดสีผิวที่มองเห็นได้ก็เรียกว่าก็มีบ้างนะคะมีบ้างแต่ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจขึ้นในการที่จะ
จะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็แทบจะมองไม่เห็นทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟลายก็คือริ้วรอยอายุมากริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าหน้าตึงเกินไปก็อาจจะผิดปกติอันนี้ที่เห็นก็คือพอสมควรแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกมาเป็นตัวเขียวทีเดียวนะคะน้อยลงเยอะมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความแห้งกร้านของผิวต้องยอมรับนะคะว่าวัย60กว่าเนี่ยผิวแห้งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าของดิฉันเนี่ยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะ Intensive Skin Care บอกแล้วค่ะว่าลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างดีมากผลที่ได้ก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะสุดท้ายค่ะคือรอยแดงแปลว่าผิวเนี่ยแพ้ง่ายแต่นี่เป็นผิวที่แข็งแรงมากเลยค่ะนะคะก็จะเห็นด้วยว่าผลที่ได้เนี่ยน่าประทับใจอยากใช้แล้วใช่ไหมคะดิฉันว่าต้องลองใช้แล้วค่ะเพราะดีจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าในช่วงโควิดเนี่ยตลาดของความงามอ่ะจะไปในทิศทางไหนยังไปได้ดีอีกไหมจะเป็นยังไงบ้างผลจากการสำรวจนะคะของ Harmony Buffalo ก็จะเป็นปี2020เดือนกรกฎาคมผลจากการสำรวจนะคะก็พบว่าในช่วงโควิดนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามก็ยังไปได้ดีแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผู้บริโภคไม่สามารถที่จะจับต้องผลิตภัณฑ์ได้นะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องจับต้องแต่เนื่องจากว่าบริษัทแอมเวย์ก็ยังมีออฟไลน์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในจุดนี้อาทิซี่ก็ยังตอบสนองโจทย์ของผู้บริโภคอยู่นะคะอันที่สองเนื่องจากว่าเราใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นปัญหาสิวที่มาพร้อมกับหน้ากากเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนื่องจากเป็นช่วงโควิดเพราะนั้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามก็ต้องเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นตลาดที่เราทำอยู่แล้วก็จะเป็นที่ตอบโจทย์ได้ดีเนื่องจากว่าเข้าถึงผู้บริโภคและผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลในด้านความสวยความงามบนออนไลน์เราก็จะมีข้อมูลพร้อมที่จะเข้าถึงผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นจุดที่ยืนยันนะคะว่าธุรกิจความงามของเรายังไปได้อย่างสวยงามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ